เฮียนสุดในเชียงใหม่ตำนานความสยองของหมู่บ้านลัดดาแลนด์50ปีแห่งความเฮียนเชื่อว่าชาวเชียงใหม่คงไม่มีใครไม่รู้จักลัดดาแลนด์หากใครเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่หรือเป็นชาวเชียงใหม่ที่เคยผ่านเส้นทางคลองชลประทานทางฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดและสนามกีฬาสมโภช700ปีคงจะผ่านตากับที่ดินรกร้างข้างทางปกคลุมไปด้วยหญ้าท่ามกลางบรรยากาศรกๆน่ากลัวตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่4ของถนนสายห้วยแก้วอยู่ห่างจาก4แยกห้วยแก้วซึ่งจะสามารถไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ราว2กิโลเมตรที่มีชื่อว่าลัดดาแลนด์จะพบว่าที่รกร้างนั้นคือสถานที่อาถรรพ์ที่สุดวัยรุ่นจำนวนมากมาลองความกล้าเพื่อท้าพิสูจน์ผีกันมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ลัดดาแลนด์เป็นความทรงจำอันงดงามของชาวเชียงใหม่ในยุค2520ด้วยโครงการจัดสรรอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงท่านหนึ่งอ้างกันว่าคุณนายลัดดานักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามีของท่านคือนายทหารผู้เป็นเจ้าของกิจการโรงหนังเวียงพิงด้วยการเล็งเห็นศักยภาพของที่ดินรกร้างผืนใหญ่อยู่ใกล้ทางขึ้นดอยสุเทพพื้นที่ผืนนี้จึงถูกพัฒนาให้เป็นอุทยานการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีสถานที่ใดโดดเด่นเท่าแล้วโครงการขนาดใหญ่ที่ครองใจผู้คนในยุคนั้นก็เกิดขึ้นด้วยการจัดศูนย์แสดงสาธิตศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งพิพิธภัณฑ์ชาวเขาการทำเครื่องเขินการแกะสลักไม้การทอผ้าไหมการแสดงฟ้อนรำต่างๆภายใต้การควบคุมของคณะวัดเจ้าพ่อเมงรายอันโด่งดังรวมไปถึงมัดใจเด็กๆและครอบครัวด้วยการให้บริการช้างม้าและรถไฟเล็กให้นั่งด้วยค่าบริการ 8-10 บาทเล่ากันว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตของวัยรุ่นสมัยนั้นจะไปออกเดทกันเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไปเป็นคู่ไปอธิษฐานขอความรักกับต้นไทรหน้าลัดดาแลนด์แล้วคู่นั้นจะได้รักกันตลอดชีวิตส่วนหมู่บ้านนั้นทั้งหมดล้วนเป็นคนที่มีฐานะดีทั้งนั้นที่เข้าไปอยู่เรียกว่าหมู่บ้านเศรษฐีแต่เรื่องมาเกิดตอนที่บ้านหลังหนึ่งโดนคนร้ายฆ่าตายยกบ้านแล้วเรื่องสยองก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้เพราะคนที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังนี้บางทีก็ได้ยินเสียงร้องไห้บ้างได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะและที่เจอกันจนอยู่ไม่ได้คือคนแถวนั้นจะเห็นครอบครัวที่ตายไปแล้วบางทีก็ออกมายืนอยู่หน้าบ้านออกมารดน้ำต้นไม้คนที่ผ่านไปผ่านมาโดนหลอกทุกคนทำให้ตอนเที่ยงคืนจนถึงเช้าไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยนานวันเข้ายิ่งหนักมาหลอกถึงบ้านคนแถวนั้นอยู่ไม่ไหวเลยพากันย้ายออกกันไปเกือบหมดทำให้แถวนั้นกลายเป็นบ้านร้างเยอะแต่ยังมีบ้านอีก3หลังที่ยังไม่ได้ไปไหนและ1ใน3หลังนั้นเจ้าของเป็นฝรั่งไม่ค่อยได้อยู่จะบินมาเที่ยวเฉพาะฤดูหนาวเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากเลยจ้างเด็กสาวชาวพม่ามาเฝ้าบ้านแต่ผ่านไปไม่นานก็มีโจรมาขึ้นบ้านหลังนั้นฆ่าเด็กสาวคนนั้นแล้วหมกศพไว้ใต้ห้องเก็บของใต้บันไดกว่าจะมาพบก็ผ่านไปเกือบ2เดือนและที่มาพบได้เพราะบ้านที่ยังเหลืออยู่ใกล้ๆกันได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากในบ้านแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเห็นเด็กสาวคนนี้ยังคงมานั่งอยู่ระเบียงหน้าบ้านทุกวันจนวันหนึ่งทนไม่ไหวเลยบอกว่าให้ทำความสะอาดเพราะอาจจะมีหนูตายแค่นั้นแหละเด็กสาวหันหน้ามาแบบเละๆเลยจึงได้ไปแจ้งความและแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบพอเปิดเข้าไปดูในบ้านพบศพและนำศพออกมาแล้วแต่เด็กคนนี้ก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมทุกวันแต่ถ้านั่งธรรมดาไม่มายุ่งก็คงจะดีบางคนเล่าว่าบางครั้งจะเห็นเด็กสาวชาวพม่ามายืนมองที่หน้าต่างตอนกลางคืนด้วยคราวนี้ย้ายออกไม่เสียดายบ้านแล้วมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการเสียชีวิตคร่าวๆดังนี้ 1. มีคู่รักคู่หนึ่งรักกันมากและมาอธิษฐานขอความรักให้สมหวังกับต้นไทรหน้าลัดดาแลนด์
แต่แล้วพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ยอมรับทั้งสองจึงชวนกันมาแขวนคอตายใต้ต้นไทรนั้นว่ากันว่าเมื่อถึงวันครบรอบผูกคอตายของคู่รักคู่นี้คนแถวนั้นก็จะเห็นทั้งคู่ห้อยตรงเตงพร้อมกับส่งยิ้มให้2ช่วงก่อนที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านลัดดาแลนจะสร้างเสร็จตอนที่ขุดหลุมเพื่อที่จะทำบ่อน้ำมีการพบโครงกระดูกด้วยแต่ไม่ยอมเปิดเผยให้ทราบกัน3ก่อนจะเป็นลัดดาแลนสถานที่แห่งนั้นเป็นที่เปลี่ยวจึงมีการนำศพคนตายที่ถูกปล้นหรือถูกข่มขืนไปทิ้งไว้หลายต่อหลายศพ4มีหญิงสาวและหญิงชายบริการหลายรายที่ทำแท้งและนำซากศพเด็กไปทิ้งไว้ในสระน้ำนั้นว่ากันว่ามีกว่า100ศพเลยทีเดียว5มีหนุ่มขี้ยาคนหนึ่งพี่ยาเกินขนาดแล้วเกิดช็อกตายคาสาราริมสระน้ำลัดดาแลนซึ่งกว่าจะมีคนมาพบศพก็เน่าแล้วแต่ก็ร่ำลือกันว่าสาเหตุที่ช็อกเพราะโดนเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนมากกว่าเนื่องจากกัญชายังเหลืออยู่ข้างๆศพอีกเยอะเลย6มีการนำสารพระภูมิรวมถึงตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์มาทิ้งไว้เป็นจำนวนมากจนทางเทศบาลต้องนำไปทิ้งนอกเมืองแต่ก็ไม่เคยทำสำเร็จเพราะถึงจะย้ายไปไกลแค่ไหนวันรุ่งขึ้นก็จะกลับมาพบอยู่ที่เดิมเชื่อกันว่าวิญญาณทั้งหมดสิงอยู่ในตุ๊กตาสัตว์ที่วางไว้อยู่มากมายในพื้นที่นั้น7มีหญิงสาวที่มาขอความรักกับต้นไทรหน้าหมู่บ้านลัดดาแลนแล้วผิดหวังในความรักจึงกินยาฆ่าแมลงตายใต้ต้นไทรโดยทิ้งจดหมายไว้สั้นๆว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไป